สวัสดีครับวันนี้พบกับน้ำมอสเซียนปลานะครับวันนี้ก็พามาแนะนํานะครับวิธีตกปลาค้าวนะครับพอสังเกตนะครับผมให้กับนะาทุกท่านมือใหม่หัดตกแล้วก็มือเก่ามือโปรนะครับส่วนมากปลาค้าวจะนอนหน้าดินนะครับเหมือนปลาช่อนนะครับผม่ากลางวันนะครับจะไม่ค่อยออกล่ากันเท่าไหร่ถ้าปลาไม่เข้าฝูงนี่เขาจะนอนหน้าดินนิ่งๆนะครับลอยเหยื่อลอยผ่านนะครับถึงจะกัดได้นะครับเหยื่อที่ใช้ถึงตัวมากที่สุดก็เป็นกระดีนะครับผม จะเริ่มตั้งแต่16กรัม20กรัม30กรัมนะครับตัวนี้จะใช้ดีแล้วก็ตีกองหากอเหมือนปลาช่อนนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องเจิะก็ได้นะครับผมกอเนียนเนียนกอลื่นๆื่นนะครับปลาคขาจะโฉบกัดในตอนที่เหยื่อผ่านหน้านะครับตีถึงตัวนะครับอย่าลงไวยนะครับผมเอยื่อขูดพื้นนะครับมีโอกาสได้ตัวสูงครับผมลักษณะการขึ้นของปลาคขาจะขึ้นยากนะครับเพราะเป็นสัตว์ปอดใหญ่นะครับผมถ้าขึ้นก็ขึ้นดีดหางนะครับฝากไว้ด้วยครับผม